กรณีพิพาทกูเต็งนาโย่งคือปฏิบัติการทางการทหารระหว่างกองทัพ บกไทยและกองทัพ บกพม่าในพื้นที่ชายแดนไทยพม่าบริเวณฐานปฏิบัติการปางหนุนต่อเนื่องถึงฐานปฏิบัติการกูเต็งนาโย่งในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยระหว่างวันที่9ถึง11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544โดยการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการแชร์อาวุธหนักของกองทัพไทยกับกองทัพพม่าครั้งใหญ่และต่อไปนี้เรื่องเล่าสาระดีจะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปชมปฏิบัติการดังกล่าวกันครับโดยเริ่มจากการปฏิบัติการของกองทัพพม่านั้นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของกองทัพพม่าโดยการจัดกำลังของกองทัพพม่าจากกองพันทหารราบเบาที่331เพื่อเข้าปฏิบัติการการกวาดล้างของกำลังกองทัพรัชฌานที่เป็นชาวไทยใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ชายแดนของไทยในพื้นที่ฝั่งพม่าคือดอยก่อวันก่อเดือนและก่อคอมตรงข้ามกับฝั่งไทยคือบ้านปากหันและบ้านแม่มอบนเทือกไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเนื่องจากความเสียเปรียบด้านภูมิประเทศของทหารพม่าหากจะเข้าตีจากฝั่งประเทศตนเองทำให้ฝ่ายพม่าได้นำกำลังประมาณ200ถึง500นายรุกล้ำเขตแดนเข้ามาในฝั่งไทยเพื่อเขายึดฐานปฏิบัติการปางหนุนที่เป็นที่ตั้งของกองร้อยทหารพรานจู่โจมที่963และควบคุมตัวทหารพรานในฐานจำนวน19นายเพื่อใช้เป็นฐานในการโจมตีของกำลังของไทยใหญ่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544เวลาประมาณ17นาฬิกาประกอบกับมีกองกำลังทหารพม่าเขายึดครองบริเวณยอดเนินพิกัด47 QNC 908600ที่เรียกว่ากูเต็งนาโย่งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและดัดแปลงที่มั่นสำหรับตรวจการทั้งฝั่งพม่าและฝั่งไทยมาตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2543โดยยุทธการในครั้งนี้กองทัพ บกไทยโดยกองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังตอบโต้เพื่อเข้าตีและยึดฐานปฏิบัติการปางหนุนกลับคืนพร้อมทั้งช่วยเหลือกำลังพลทั้ง19นายจากกองทัพพม่าโดยใช้กำลังเข้าผลักดันกองกำลังของทัพพม่าดังกล่าวออกไปพร้อมทั้งจัดกำลังอีกส่วนเข้าตีฐานพม่าจากฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาโย่งเข้าไปที่ตั้งของทหารพม่าในด้านของฐานนี้เพื่อสร้างอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าต่อกองทัพพม่าเหตุการณ์ดังกล่าวจึงยุติลงด้วยการเจรจาหยุดยิงโดยยึดฐานปฏิบัติการปางหนุนคืนและช่วยเหลือกำลังพลทหารพรานทั้ง19นายได้สำหรับกำลังพลในการปฏิบัติการนั้นส่วนของฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาโย่งเป็นกำลังจากกองพลทหารม้าที่1จำนวน1กองร้อยพร้อมกับรถถังเบาแบบ21 FV 101 สกอร์เปียนกำลังจากหมวดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังผาเมืองส่วนของฐานปฏิบัติการปางหนุนนั้นเป็นกำลังจากทหารพรานเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจากกองร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3และการปฏิบัติการพิเศษจากกองพันจู่โจมการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามแผนเผชิญเหตุของกองทัพภาคที่3ซึ่งนโยบายของพลเอกวัฒนชัยชายเหมือนวงแม่ทัพภาค3ในเวลานั้นคือการตอบโต้ด้วยอัตราส่วนหากยิงมา1นัดจะต้องตอบโต้กลับไป3นัดในคืนวันที่9ต่อเนื่องกับวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544กองทัพบกได้มีคำสั่งการให้กองพันจู่โจมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกำลังจำนวน1กองร้อยจู่โจมเพื่อปฏิบัติการพิเศษยึดฐานบางหนุนคืนจากฝ่ายพม่าโดยเป็นหน่วยปฏิบัติการในแนวหน้าและสนับสนุนการเข้าตีโดยกองกำลังทหารพรานจากกองทัพภาคที่3พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมกำลังขนาดใหญ่ของทหารราบและทหารม้าเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามจากนั้นเวลาตี 3:40 นาทีของวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544หน่วยรบพิเศษได้เคลื่อนกำลังเข้าไปยังฐานปางหนุนเพื่อช่วยเหลือทหารพรานที่ถูกคุมขังไว้ทั้ง19นาย
ดยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงได้ช่วยเหลือทหารพรานทั้งหมดออกจากฐานดังกล่าวได้และได้ดำเนินการทางการทูตกับประเทศพม่าและมีมติร่วมกันจากการหารือที่ท่าขี้เหล็กของทั้ง2ประเทศให้พม่าถอนทหารออกจากฐานปางหนุนก่อนเวลา 17:00 นของวันที่10กุมภาพันธ์แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับฝ่ายพม่ายังคงทหารไว้ในฐานต่อไปวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544เวลาประมาณ 3:00 นกองร้อยจู่โจมได้ปฏิบัติการเคลื่อนกำลังเข้าไปยังเป้าหมายและได้เข้าปะทะรวมถึงซุ่มยิงกองกำลังทหารพม่าจากบริเวณพื้นที่ตรงข้ามกับเป้าหมายเวลา 5:45 นาทีกองกำลังผาเมืองได้ปฏิบัติการเข้าตีทหารพม่าโดยแม่ทัพภาคที่3ได้สั่งการให้ยิงถล่มไปยังฐานปฏิบัติการปางหนุนซึ่งเหลือแค่เพียงทหารพม่าที่ยึดครองอยู่ทำให้ฝ่ายพม่าเกิดการสูญเสียอย่างหนักและระดมกำลังเสริมจากเชียงตุงพร้อมด้วยรถถัง T-52 จากเมืองเชียงตุงและฝ่ายไทยสามารถรับรู้การเคลื่อนกำลังจากข่าวกรองในพื้นที่จึงได้เสริมกำลังเพื่อตอบโต้ประกอบไปด้วยปืนใหญ่ขนาด105 มิลลิเมตรเครื่องยิงวุธระเบิดขนาด120 มิลลิเมตรรถถังเบาแบบ 21FV-101 สกอร์เปียนพร้อมทั้งยิงสนับสนุนไปยังฐานปฏิบัติการปางหนุนโดยเกิดการปะทะกันตลอดแนวชายแดนไทยพม่าประมาณ30 กิโลเมตรจากฐานปฏิบัติการปางหนุนไปจนถึงฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาย่งในปัจจุบันยังไม่มีการตั้งฐานปฏิบัติการทางทหารของไทยในบริเวณนั้นเนื่องจากอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศและได้รวมยิงไปยังฐานของทหารในฝั่งประเทศพม่าทำให้ที่ตั้งของที่บัญชาการทางยุทธวิธีของทหารฝ่ายพม่าละลายทั้งฐานและนายทหารยศพันโทของพม่าเสียชีวิตพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาประมาณ10 นายเวลา12:00 นถึง14:00 นพม่าตอบโต้ด้วยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เข้าใส่ตลาดแม่สายวัดถ้ำผาจมวัดเวียงผานบ้านป่าเมืองหลังโรงพยาบาลแม่สายและวัดพระธาตุดอยวาวในฝั่งไทยจนทำให้ราษฎรชาวไทยเสียชีวิต2 รายบาดเจ็บอีก8 รายทหารไทยบาดเจ็บ 9-11 นายรถยนต์เสียหาย1 คันและเกิดปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของทั้ง2 ฝ่ายว่าทหารพม่าจะบุกเข้าโจมตีแม่สายและทหารไทยจะบุกเข้ายึดครองเมืองท่าขี้เหล็กและลึกไปจนถึงเมืองเชียงตุงพร้อมทั้งมีการเสริมกำลังในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและท่าขี้เหล็กประเทศพม่ารวมทั้งฝ่ายไทยได้เสริมกำลังทหารปืนใหญ่ซึ่งนำโดยพันโทสุภกฤตสถาพรผลกองพันทหารม้าที่18ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองพันทหารม้าที่3กองกำลังผาเมืองไปยังพื้นที่ดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจำนวน4 กองร้อยทหารปืนใหญ่ซึ่งมีภูมิประเทศได้เปรียบเชิงยุทธวิธีเหนือกว่าฝ่ายพม่าและสังเกตเห็นที่ทำการทางยุทธวิธีของพม่าอย่างชัดเจนรวมถึงได้เข้าผลักดันทหารออกจากพื้นที่สำนักสงฆ์กู่เต็งนาโยงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งทหารพม่าได้เข้ายึดครอบครองในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมพุทธศักราช2543โดยอำนาจในการรบที่สูงและรุนแรงกว่าโดยเฉพาะด้านการยิงทำให้เวลา 19:00 ทหารพม่าจึงได้ขอเจรจาหยุดยิงและมีทหารพม่าถูกทหารไทยจับกุมได้1 นายในขณะที่มีทหารไทยถูกทหารพม่าจับกุม1 นายเช่นกันในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีการเปิดเผยบันทึกช่วยจำที่ได้ยื่นต่อเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญอูลาหม่องเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทยมาเข้าพบและได้ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์ต่างๆทั้งการเจรจาทางการทูตและปฏิบัติการทางทหารของพม่าซึ่งส่วนของทางการทูตประกอบไปด้วยวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544หลังจากทหารพม่าได้ยึดฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่963หรือฐานปางหนุนแล้วรัฐบาลไทยพยายามแก้ไขด้วยสันติวิธีผ่านการประสานงานผ่านผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำย่างกุ้งและผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทยรวมไปถึงได้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยพม่าส่วนท้องถิ่นหรือ TBC ในเมืองท่าขี้เหล็กประเทศพม่าและได้มติว่าทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากฐานปฏิบัติการปางหนุนภายในเวลา 17:00 นของวันเดียวกันแต่ทหารพม่าไม่ได้ถอนกำลังออกจากฐานปฏิบัติการแต่อย่างใดทำให้ประเทศไทยตัดสินใจเปิดปฏิบัติการทางทหารเพื่อผลักดันทหารพม่าออกจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวและเกิดการยิงปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่พลเรือนในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจนมีประชาชนเสียชีวิต2 รายบาดเจ็บกว่า8 รายบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายไทยถือว่าพม่าได้ละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยแล้วและไม่อาจยอมรับได้
จึงได้มีการยื่นข้อเรียกร้องทางการทูต3ข้อได้แก่ข้อที่1ให้ทางการพม่ายุติการดำเนินที่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยรวมไปถึงการย่อยยุ่งอื่นๆที่จะเกิดผลขึ้นในอนาคตประการที่2ชดใช้ค่าเสียหายให้ประชาชนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมไปถึงค่าเสียหายที่เกิดต่อพลเรือนไทยในกรณีดังกล่าวประการที่3เรียกร้องให้มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยพม่าครั้งที่18อย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตโดยผลที่ตามมาทหารไทยและทหารพม่าชาติละ1นายที่ถูกจับกุมจากฝ่ายตรงข้ามในวันที่ปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการปล่อยตัวในภายหลังจากถูกคุมขังเป็นระยะเวลาเกือบปีปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการตกลงเส้นเขตแดนที่ชัดเจนเนื่องจากถือแผนที่คนละฉบับและอัตราส่วนที่ต่างกันทำให้มีการถือเอาแนวเส้นเขตปันน้ำตามข้อตกลงคนละส่วนกันจึงมีการวางกำลังทหารทั้งสองประเทศเผชิญหน้ากันอยู่ในส่วนของทางทหารแต่ความสัมพันธ์ด้านอื่นๆในพื้นที่อยู่ในระดับดีปะทะและปฏิบัติการดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติการครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของกองทัพไทยและเป็นสงครามที่กอบกู้ศักดิ์ศรีของทหารไทยเนื่องจากทหารพม่าได้บุกเข้ามายึดฐานปางหนุนของฝ่ายไทยก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่ไม่ถูกพูดถึงอย่างเป็นทางการในช่วงแรกหลังเหตุการณ์เนื่องจากยังถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่อาจเปิดเผยได้ทำให้มีกระแสข่าวลือในเหตุการณ์ดังกล่าวในหลายรูปแบบจนกระทั่งปัจจุบันกองทัพบกจึงได้มีการเปิดเผยเรื่องราวการปะทะในปฏิบัติการดังกล่าวต่อสื่อมวลชนในการบรรยายสรุปที่ฐานปฏิบัติการขู่เต็งนายงในเดือนกันยายนพุทธศักราช2566หลังจากผ่านไปกว่า22ปีWe'll be right back.